เอาละครับเบรกที่สองนะครับกับรายการจากสนามดีภูมิภาคกับเรขาเดย์นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับโรงเรียนนานาชาติเทรลนะครับที่ดังแผง16ด้วยนะครับในเบรกนี้นะครับมาคุยกับนักเตะคนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยอยู่กับเมืองเรือยูไนเต็ดนะครับแล้วก็มีลุ้นแชมป์ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยในปีนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าเบิร์ดปรัชญาสิทธินะครับตอนนี้เจ้าเบิร์ดอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับเบิร์ดครับครับสวัสดีครับผมครับตอนนี้อยู่ FM 97นะครับฟังอะไรทั่วประเทศอ่ะเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของความเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับเอาเริ่มต้นก่อนพี่ชอบซักประวัติของนักฟุตบอลที่มาคุยกันนะชีวิตเบิร์ดเริ่มฟุตบอลเริ่มเล่นฟุตบอลมาได้ยังไงครับก็ในสายฟุตบอลอาชีพนะครับก็เริ่มเล่นที่ปี2009กับสโมสรฟุตบอลเลยซิตี้นะครับโอ้ตอนนี้เลยซิตี้ยุคแรกเลยครับผมชุดแชมป์พัฒนาสองสมัยนะครับครับเริ่มที่นี่นะครับเริ่มต้นกับสโมสรฟุตบอลเลยซิตี้ครับผมครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นอายุ21ครับ21ปีครับโอ้21เข้ามาคว้าแชมป์โซนอีสานเลยนะทีดิวิชั่น2สมัยก่อนนะครับผมครับผมครับเป็นไงครับตอนนั้นที่เข้าแชมเปี้ยนลีกก็ประสบการณ์ในตอนนั้นก็ยังถือว่าใหม่มากก็คือเล่นบอลอาชีพก็ครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เข้าแชมเปี้ยนลีกเลยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในสายการเล่นฟุตบอลครั้งหนึ่งครับว่าเป็นยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ยังได้มีโอกาสได้เล่นรอบแชมเปี้ยนลีกที่แบบตอนนั้นก็มีนราธิวาสอะไรอย่างเงี้ยครับมีแต่แบบนักเตะที่โด่งดังอะครับราชประชาอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแต่เลอซิตี้ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเนาะไม่ได้เลื่อนชั้นใช่ป่ะครับผมก็เป็นไปก็เนื่องจากองค์ประกอบหลายอย่างครับก็ด้วยสภาพผู้เล่นก็ตอนนั้นก็ยังทุกคนก็ยังใหม่แต่ว่าครับด้วยความที่มีความมุ่งมั่นอยากตั้งชื่อเสียงให้กับจังหวัดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนจังหวัดเลยแทบเกือบทุกคนนะครับครับสมัยนั้นเป็นอาชีพเขาเรียกว่าไงมาเป็นอยากเป็นทางการเนาะของดิวิชั่น2ที่มีในจังหวัดในชื่อจังหวัดนะแล้วก็รวมหลีกกันมาเนาะครับผมครับสมัยนั้นใครแชมป์นะเปิดดูก่อนรับหนึ่ง2009โอ้2009ใครขึ้นเชียงรายใช่ไหมครับผมเชียงรายครับจำได้ไหมมีเชียงรายมีอะไรอีกนะโอ้ชุดสมัยนั้นก็น่าจะเป็นชุดกรอบเบสชอบโมโนทัมนะครับตอนนี้ก็อายุคุณ36-37หมดนะครับครับ2009 2010นะครับผม2010จะมีเดี๋ยวผมเปิดสถิติแป๊บหนึ่งอันนี้อยู่โซนอีสานใช่ไหมครับผมอยู่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานครับโอ้สมัยนั้นบุรีรัมย์เอฟซีนะอีสานเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยครับครับดีครับเออนะฮะก็ได้ดวลแข่งกับบุรีรัมย์เอฟซีในชุดที่3ปีซ้อน3ปีเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีกนะฮะครับผมครับถือว่าได้ประสบการณ์ในการเล่นอาชีพที่เลยเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นไปไหนต่อครับเส้นทางนักฟุตบอลก็อยู่จังหวัดเลยก็2009 2010ครับแล้วก็2011ก็ย้ายเข้ากรุงเทพครับมาอยู่กับทีมมหาลัยเกษตรศาสตร์ของโค้ชสุพนิพนธ์เกิดแย้มครับก็คว้าแชมป์กรุงเทพปริมณฑลครับ2011เนาะครับ2011มาช่วยมอเกษตรครับผมนะครับแล้วไปแชมเปี้ยนลีกปีนึงด้วยไปแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ ยังไม่ได้เลื่อนชั้นอยู่เออนะครับอันนี้2010ก็มีติดน้ำท่วมอะไรด้วยครับ เออ2011นะครับก็เป็น3ปีแล้วที่สัมผัสแชมเปี้ยนลีกนะครับผมครับจากเกษตรแล้วไงต่อก็ย้ายขึ้นไปเล่นให้ปตท.ระยองดิวิชั่น1ครับนะครับชิงขยับลีกขึ้นไปที่เป็นชั้นขึ้นสู่ไทยลีกครับผมอันดับ3
ตอนปตท.ขึ้นปีนั้นครทัีบ่ขึ้นปีเดียขวอใงช่ไหมครับผมของดร.นพพรเอกชาตาครับอ๋อคนนบนะครับไปช่วยคนนบพาเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีก1 ปีนะครับแล้วได้ขึ้นไทยลีกไหมเล่นไทยลีกใช่ไหมครับก็มีช่วงบาดเจ็บอยู่ช่วงนึงแล้วก็ได้มาช่วยตอนเล็กที่สองครับเล็กที่หนึ่งอยู่กับปตท.อยู่แต่เล็กที่สองนั้นบาดเจ็บก็เลยได้พักแล้วก็ส่งชื่อไว้ช่วยร้อยเอ็ดรอบแชมป์ลีกครับร้อยเอ็ดกยู็ไนเตพ็ดาร้อยเอ็ดเลื่อนชั้นแล้วก็คว้าแชมป์ประเทศปีนั้นครับครับเฮ้ยหลายแชมป์นะเนี่ย เออคุยไปคุยมานี่แบบไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เล่นในชุดแชมป์ชุดเลื่อนชั้นเหรอนะชุดเป็นชปล.นะครับผมมาอีสานนี่ช่วยร้อยเอ็ดเดี๋ยวนะผมดูนะ2013ร้อยเอ็ดเลื่อนชั้น2013ใช่ไหมครับผมมาถูกจังหวะอีกแล้วร้อยเอ็ดตอนนั้นใครเป็นโค้ชครับไอ้โค้ชบูจักรราชโค้ชบูสาโค้ชบูโค้ชบูนะครับโค้ชบูทำเลื่อนชั้นนะครับแล้วไงต่อครับ2014อีกป็ีหนึ่งเลยอยู่ครับก็ยังอยู่ช่วยร้อยเอ็ดตอนดิวิชั่นหนึ่งติดต่อก็เสียดายที่ตกชั้นครับครับขึ้นในปีเดียวตกเลยครับครับครับก็หลังจากนั้นก็เลยได้ย้ายการค้าแข่งอีกครับไปอยู่กับสปาราชานครปฐมยูไนเต็ดครับอันนี้ที่ดิวิชั่นหนึ่งวะครับดิวิชั่นหนึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นดิวิชั่นหนึ่งครับนะครับดีหนึ่งในสมัยนั้นเนี่ยทั้งปตท.ระยองทั้งร้อยเอ็ดใช่ไหมที่เราเล่นมาทั้งนครปฐครับมผมมันเขี้ยวขนาดไหนครับที่เราสัมผัสมาตั้งแต่หัวของทีสี่นะที่ถ้าเราเรียกตอนนี้เราเล่นหัวทีสี่ปุ๊บพอขึ้นทีสองก็ดิวิชั่นหนึ่งแหละแล้วมันครับแพ้เนี่ยมันเป็นไงบ้างความรู้สึกก็ว่าเชิงฟุตบอลอ่ะที่ดิวิชั่นหนึ่งตอนนั้นอ่ะครับดิวิชั่นหนึ่งในตอนนั้นก็ไม่เหมือนตอนทีสองในตอนนี้คือทุกทีมแย่งกันเลื่อนชั้นหมดเลยครับทุกทีมมีการลงทุนมีแฟนคลับที่เยอะอะไรประมาณนี้แต่สังเกตทีนี้มาทีสองก็สู้กันอยู่4-5 ทีมครับผมก่อนจะทุ่มกันเยอะครับผมเมื่อก่อนหลายทีมทุ่มกันเยอะทั้งสมัยที่ไทยฮอนด้าแอร์ฟอร์สก็ทุ่มกันก่อนที่จะเลื่อนชั้นก็ยังมีอีกบิ๊กเนมก็ยังมีท่าเรือที่ตกลงมาแล้วก็ทุ่มทุนขึ้นไปใหม่อะไรเออใช่ใช่สู้กันสนุกเลยนะครับแล้วก็มีพัทยาทีมนะครับเรียกได้ว่าเป้าหมายใหญ่เยอะในช่วงนั้นนะใครขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไทยลีกก็อยู่ยาวไปหลายทีเหมือนกันนะครับผมครับจากนครปฐมตอนนี้ก็ยังเป็นดิวิชั่นหนึ่งอยู่ในตอนนั้นนะครับแล้วก็ไปไหนต่อกลับมาบ้านอีกรอบนึงก็ฟอร์มกำลังดีแล้วก็น่าจะเลื่อนชั้นแล้วก็มาเสียดายมาบาดเจ็บตอน5 แมตช์สุดท้ายครับตอนนั้นก็แต้มก็นำเยอะก็ลุ้นกับสุโขทัยครับก็เลยบาดเจ็บเลยผู้เล่นกำลังเหมือนกำลังขาดอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายทีมในไทยลีกติดต่อไว้พร้อมที่จะไปเซ็นสัญญาแล้วก็ด้วยโอกาสที่บาดเจ็บเข้ามาก็เลยพลาดโอกาสครับโอ้เลยไม่ได้ขึ้นไทยลีกเลยทีมเอ็นดีที่ค้าแข่งแล้วดีสุดในชีวิตก็ได้ครับก็คือ คือในการยิงของทีมเนี่ย54-55 ประตูของอูกึนยองมั่งอะไรมั่งก็ล้วนเกิดจากการแอสซิสต์ของผม30 กว่าประตูครับในฤดูกาลถือว่าเกินเป้ามากอะไรเงี้ยแล้วก็ลงเล่นแทบทุกเกมไม่ได้มีตัวสำรองเลยแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บมาเจ็บปลายฤดูกาลทีเดียวแล้วก็เจ็บหนักเลยอะไรเงี้ยนะครับถือว่าพีคสุดอะความรู้สึกตัวเองนะครับผมโอ้แล้วมาเจ็บช่วงท้ายแล้วก็เป็นอะไรครับในช่วงท้ายเนี่ยก็โดนยันที่เข่าครับก็เลยช่วยเจ็บที่เข่าไปอุ่นเครื่องกับสุนทรภัย150ครับอืมก็
จอตัวต่างชาติเสียบเข้าไปก็เลยเอ็นค่วยหน้าขาดครับครับเจ็บยาวเลยทีนี้ครับโอกาสในขึ้นไทยลีกก็หมดเลยทีนี้ใช่ไหมครับนี่เราก็ยังไม่เคยสัมผัสขึ้นไทยลีกเลยจะมีปตท.ได้เล่นกับไทยลีกครับปตท.ไหมก็อยู่แต่ว่าพอดีเรื่องที่จะเล่นแบบได้โอกาสลงสนามเพราะว่าตอนที่บาดเจ็บมาก็ตอนอีกวิทย์มาก็ให้โอกาสแต่ว่าตอนแรกก็ส่งชื่อแล้วพอนี่มันดูโอกาสที่จะได้เล่นแล้วน้อยเนื่องจากมาฟิตเอาทีหลังเขาไม่ทันเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าได้ขึ้นใหม่ด้วยอะไรหลายอย่างก็เลยเลือกที่จะอยู่กับโค้ชบู๋เพื่อที่มีโอกาสลงสนามต่อเนื่องกลับมาทำฟอร์มให้ดีอีกครั้งอะไรเงี้ยครับนะครับก็ยังไม่ได้เล่นไทยลีกนะดิเอางี้ง่ายๆเลยก็ก่อนที่จะย้ายมอกระเสกก็คือน้าชัดก็จะเอาไปเล่นที่หกสุดแล้วแต่ตอนนั้นก็บาดเจ็บอีกครั้งคือก็ก่อนที่จะอยู่กับโค้ชดูก็คือออกจากเลสเตอร์เป็นฟอร์มดี2ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นายชัดจะไปอยู่ที่โอสถก็กับโค้ชบีก็ไปอยู่ได้2เดือนบาดเจ็บอีกครับตอนช่วงปลายมีแต่อาการบาดลงตัวอะไรเงี้ยก็เลยว่ามีโอกาสที่ได้โชว์ฟอร์มในไทยลีกเลยครับโอกาสของไทยลีกเนี่ยจะมานี่อาการบาดเจ็บมาตลอดครับนะเป็นไปได้นะคนเรานะครับหลังจากนครปฐมนี่พีกแล้วว่าพีกแล้วจ่ายสุดๆแล้วนะครับแอสซิสต์เยอะมากเลยแล้วไงตอนนั้นเจ็บใช่ไหมโอ้โหนี่เจ็บหนักด้วยพักกี่เดือนครับนั่นก็4-5เดือนครับแต่ก็โชคดีที่แบบพาราดอนอะไรอย่างเงี้ยท่านสมชาติก็คือติดต่อมาหลายปีแล้วก็เลยว่าขอโอกาสสักครั้งหน่อยถึงไม่จะบาดเจ็บแต่แกก็ยังรับไปรักษาแล้วก็ให้ไปร่วมทีมอะไรเงี้ยครับก็ปีต่อมาก็ได้เล่นดิวิชั่นหนึ่งกับอ่างทองที่เลื่อนชั้นแล้วก็ได้ที่สี่ก็อยู่อ่างทองปีต่อมาครับโอ้อ่างทองยังเอาไปรักษาด้วยนะครับนะครับแล้วก็อ่างทองนี่ปีอะไรแล้วเนี่ย2015ครับ2015อ่างทองนะครับจากนั้นนะฮะก็ที่สุดฤดูกาลก็ได้แยกย้ายกันจากไม่ตามเป้าก็ทางสโมสรก็มีแผนลดเงินเดือนอะไรเงี้ยถ้าเขยิบอยู่ต่อก็อยู่แต่ก็เลยดีใจออกมากลับมาที่นักประถมอีกครั้งครับก็มาของอาจารย์พยุงก็คือตอนแรกก็มันปัญหาหลายอย่างทางด้านความมาถึงว่าไม่ก็คือทุ่มทุนไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะทุนหนักหรือเปล่าเราก็เลยรอไม่ได้เราก็เลยเซ็นสัญญาที่อ่างทองไปก่อนอะไรครับก็เลยพอปีต่อมาก็เห็นว่าจะทุ่มทุนเลื่อนชั้นอีกก็ดึงนักเตะหลายๆคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่ากลับมาที่นครปฐมมาหาครับมาหน่อยครับพี่หนุ่มพันวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้โอกาสอีกครั้งนึงครับกลับมากับอาจารย์พยุงครับผมแล้วก็ผมนี่เลข2ใช่ไหมหรือว่าปีไม่เลขปีต่อมาครับปีต่อมาปี2016เนาะครับนะครับอยู่เต็มปีนะไม่เต็มปีครับก็เลยก็อยู่ได้ประมาณ6เดือน7เดือนแล้วก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งก็เลยได้ยกกลับมาอยู่ที่บ้านครับก็เลยว่าก็ขอทางนครปฐมว่าขอกลับมาบ้านแต่นครปฐมก็ยังให้โอกาสอยู่ว่าไอ้มาดูแลพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยกลับไปซ้อมอะไรก็ยังได้ก็เลยว่าจริงใจเขาไปเลือกที่จะออกเลยทำไปย้ายมาแต่ตอนแรกก็ยังไม่ได้ไปซ้อมครับที่มึงเลยยูไนเต็ดนั่นแหละครับก็ยกกลับมาก็นายป๊อกก็ติดต่อกันตลอดก็ถามว่าเอ้ยมายังไงมาอยู่บ้านแล้วก็มาช่วยทีมจังหวัดบ้านเกิดอะไรครับครับพอดีว่าเลยมาด้วยแหละใช่ไหมเลยเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยเมืองเลยครับได้ชั้นที่ดีขึ้นมาพอดีว่ามีเป้าหมายชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาช่วยตอนท้ายฤดูกาลแต่ก็มาพลาดตอนชั้นได้ดีอยู่ครับไปเจอเมืองการก็ด้วยภาพผู้เล่นก็ยังใหม่หน้าใหม่อยู่ครับรอบชั้นได้ดีอะไรเงี้ยการคุณก็ยังใหม่หนึ่งอะไรเงี้ย
การก็ทางหลายทีมของทีสองก็ติดต่อมาอีกก็ไม่รู้ว่ายังไงก็เลยรอดูโอกาสก็พี่ชูก็มาจังหวัดเลยก็ ชวนชูแพรครับด้วยกันอะไรนะก็เลยก็สนิทกันก็ไปกับพี่ชูไปด้วยกันก็เลยบอกว่าพี่มาทำงานตรงนี้แล้วก็อยากให้กลับมาไม่ต้องย้ายกลับเข้าไปกรุงเทพช่วยบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรับปากพี่ชูแล้วก็ทางเนี่ยเม้งไอ้ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคครับที่สนิทกันมากก็รับปากก็เลยอยู่ช่วยต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีเวลาซ้อมเต็มร้อยนะอะไรอย่างเงี้ยทางสโมสรก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามีต้องดูแลกิจการด้วยแล้วก็เดินทางไกลด้วยอะไรครับครับก็เป็นเหตุผลนะที่จะต้องกลับมาที่บ้านนะทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องกิจการเรื่องพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมเออนะครับก็เลยมาลงตัวที่เมืองเลยนะตอนนี้นะครับแล้วเมืองเลยเนี่ยก็เริ่มผลงานดีแล้วเป้าหมายชัดเจนด้วยว่าขึ้นทีเอปีแรกใช่ไหมปีสองปีแล้วปีแล้วเข้าแชมเปี้ยนลีกด้วยแต่ประสบการณ์น้อยปีนี้มาอีกแล้วนะครับมาด้วยความที่ดีกว่าปีก่อนด้วยใช่ไหมครับผมวิเคราะห์ปีนี้หน่อยเป็นไงบ้างกับการที่เราเห็นมาดีกว่านะก็ต้องขอบคุณนะครับทางผู้บริหารแล้วก็ที่ผู้บริหารใหม่ด้วยที่เข้ามาช่วยท่านนายกของครับที่มาร่วมทุนกันถือว่าเอาจริงเกินร้อยครับเป็น150อะไรเอาจริงปีนี้ว่าต้องเป้าก่อนต้นปีให้ว่าจะเลื่อนชั้นมีการเก็บตัวที่ดีมีการดึงโค้ชที่มีประสบการณ์แล้วก็ดึงนักเตะที่มีชื่อเสียงในระดับลีกสูงกว่าลงมาช่วยอะไรครับดูตั้งแต่การวางแผนการทำระบบทุกอย่างแล้วตั้งแต่โค้ชดูพี่ชูเข้ามาฝึกซ้อมให้ด้วยอะไรด้วยก็ตอนแรกก็ได้ความมั่นใจเลยครับว่าโอกาสปีนี้จะเลื่อนชั้นแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชก็ทางด้านตอนนี้ก็ที่เป็นโค้ชใหญ่ก็พี่จอมก็หลายคนก็ทำงานประสบการณ์เยอะแล้วครับก็เลยว่าโอกาสจะเลื่อนชั้นก็มั่นใจมากครับปีนี้เนาะโอ้ก็เราก็เพิ่งไปมาเหมือนกันนะผมก็เพิ่งไปเจอมาที่เมืองเลยโอ้ยผมไม่เห็นอะคาเดมี่นี่แบบจริงจังมากเลยนะของโรงเรียนกีฬาเนี่ยนะครับได้แต่เคยคุยกันไหมอ๋อมีโรงเรียนกีฬานะแบบนั้นนะโอ้โหไปดูจริงๆแล้วนี่เป็นร้อยเลยนะเด็กเนี่ยนะครับผมตรงนี้เบิร์ดช่วยอะไรไหมกับหน้าที่ตรงนี้ก็มีโอกาสก็ได้เข้าไปให้คำแนะนำน้องๆแล้วก็มีเด็กๆที่รุ่น17-18ขึ้นมาก็ครับทางด้านพี่ชูก็ให้โอกาสเด็กหลายคนรุ่น17-18มีโอกาสมาร่วมฝึกซ้อมอะไรครับเราก็ให้คำแนะนำด้านเรื่องต้นบอลอาชีพการทำตัวอะไรอย่างเงี้ยต้องมาก่อนเวลาซ้อมเลิกทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ก่อนที่เราจะได้ไประดับสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทนบางเวลาก็ไม่มีโอกาสที่จะลงสนามเลยแต่ก็ต้องฝึกซ้อมนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เด็กหลายคนก็ตอนนี้ก็ไปเห็นไปอยู่บางกรอบการ์ดคนนึงก็มาซ้อมทุกวันซ้อมชุดเล็กเสร็จมาซ้อมที่ใหญ่ก็เลยเห็นเออความตั้งใจดีอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบเราว่าเราบอกแนวทางในการดำเนินชีวิตเขาก็ครับเขาก็ได้มีประสบการณ์ถ่ายทอดให้รุ่นน้องๆนะครับก็เห็นเด็กเนาะเด็ก15-17พวกนี้มาซ้อมชุดใหญ่เขาก็คงมีแรงบันดาลใจของเขาด้วยส่วนนึงนะครับอ่ะก่อนที่พูดถึงเรื่องธุรกิจเอาเรื่องทีมก่อนพูดถึงแฟนคลับนะครับที่เขากำลังจะเห็นว่าเมืองเลยเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆเลยของฟุตบอลนะเพราะว่าเราก็อยู่ในตรงนี้มาก่อนว่าฟุตบอลมันไม่ใช่ทำปีเดียวแล้วมันชนะเลยใช่ไหมมันต้องสร้างเด็กด้วยอะไรด้วยพูดถึงแฟนคลับให้เข้าใจแล้วก็ติดตามดูเมืองเลยในปีนี้ปีหน้าหน่อยครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆที่แฟนคลับเมืองเลยยืนครับที่ผมเห็นอากาศร้อนอะไรเงี้ยครับหรือผลงานไม่ดีหรืออะไรก็ยังช่วงแรกๆก็ยังไม่ชนะเลย3แมตช์แรกก็ทุกคนก็ยังมาให้กำลังใจมาเต็มสนามทุกนัดนะครับก็ก็
นักฟุตบอลก็มีกำลังใจทางผู้บริหารก็มีกำลังใจนะครับนี่แหละครับผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญที่รอบแชมเปี้ยนลีกจะกดดันคู่ต่อสู้ได้แล้วมีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นได้ก็ส่วนหนึ่งก็ผมว่าจากแฟนคลับแฟนบอลเมืองเยเต็ดนี่แหละครับเพราะว่ามีส่วนสำคัญไม่ใช่เฉพาะนักเตะหรือโค้ชหรือผู้บริหารนะครับแต่ผมว่าสำคัญทุกอย่างถึงแฟนบอลด้วยครับก็ฝากว่าให้เข้ามาให้กำลังใจครับเชื่อมั่นในตัวนักเตะผู้บริหารโค้ชว่าปีนี้จะไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังแน่นอนครับนะครับต้องใช้เวลาแล้วเรื่องนี้นะแต่ก็มาถูกทางแล้วแหละสำหรับแฟนคลับแล้วก็ทีมฟุตบอลด้วยนะครับสุดท้ายเห็นว่ามีดูแลธุรกิจในภูเรือเหรอครับตรงไหนยังไงฮะฝากร้านกันเลยดีกว่าอยากฝากนะครับรายการด้วยแล้วก็ฝากถึงท่านที่ฟังอยู่ก็ถ้าผ่านอำเภอภูเรือนะครับหรือว่าอยู่ในเขตแถวนี้นะครับก็ฝากร้านลิต้าติดเฮ้าด้วยครับก็คือเปิดมาได้สองสามปีแล้วครับก็ทางขึ้นอยู่ร้านอยู่ทางขึ้นรอบยอดเรือครับอยู่ครับทางขึ้นครับอยู่ติดใกล้ๆติดถนนประมาณ300เมตรอะไรเงี้ยครับก็อยากฝากว่ามีอาหารหลากหลายแล้วก็จะเปิดเพิ่มเป็นอาหารญี่ปุ่นก็ฝากให้ติดตามข่าวด้วยครับทางเพจของร้านหรือว่าทาง Facebook ของครับซุปเปอร์สตาร์แทนก็ได้นะครับพอดีว่าจะได้ครับอาหารที่ดีด้วยขอบคุณครับผมครับชื่อร้านอะไรนะอีกทีนึงร้านลิต้าสเต็กเฮ้าส์ครับลิต้าใช่ไหมครับสเต็กเฮ้าส์นะครับอยู่ทางขึ้นภูเรือนะเดี๋ยวมีแผนที่เดี๋ยวลงให้นะแล้วตามที่แฟนเพจซุปซักก็ได้นะครับจะเอาลิงก์ของร้านนะครับมาแปะเอาไว้นะครับก็ภูเรือนี่คือตรงแยกมาจากเมืองใช่ไหมแล้วขึ้นไปใช่ไหมครับผมเออนะครับมาจากเมืองก็จะมีทางขึ้นถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปเชียงคานเลี้ยวซ้ายก็มาภูเรือครับนะครับนี่ก็หาง่ายแหละนะครับทางขึ้นมันไม่ยากนะฮะโอ้ไปเชียงคานมาสบายเลยนะวินเทจผมชอบมากเลย โอเคมีโอกาสจะแวะไปนะครับสำหรับภูเรือนะครับอ่ะวันนี้ก็ทราบพอสมควรนะครับในชีวิตของเจ้าเบิร์ดนะครับปัญญาสิทธินะฮะหวังว่าปีนี้จะพาทีสามพาสโมสรเมืองเลยยูไนเต็ดขึ้นทีสามเนาะครับผมครับขอบคุณมากนะครับเบิร์ดครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าเบิร์ดปรัชญาสิทธินะครับใครว่างไปภูเรือก็แวะขึ้นไปได้นะครับร้านสเต็กนะฮะของปรัชญาสิทธินะครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้อย่าลืมติดตามดูรูปนะครับในรายการ ICC SG 2018นะครับ International Champion Cup 2018นะครับ Arsenal Paris Saint-Germain แล้วก็ Atletico Madrid นะครับหมดแล้วครับเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับผมจิรพัฒน์คงลาไปก่อนสวัสดีครับ